ังสือชุดธรรมะฝึกใจการมีธรรมะให้ทันแก่เวลาโดยพุทธทาสภิกขุบรรยายเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2517คำนำสำนักพิมพ์ในวาระครบรอบร้อยปีชาตการของท่านพุทธทาสภิกขุในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2549นี้ประกอบกับเมื่อวันที่20ตุลาคม2548ที่ผ่านมาองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้มีมติประกาศยกย่องท่านพุทธทาสให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของท่านทั้งนี้สำนักพิมพ์สุขภาพใจจึงได้จัดทำโครงการร้อยปีชาตการสืบสานปณิธานพุทธทาสขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและเพื่อสืบสานปณิธานของท่านด้วยการเผยแผ่หลักคำสอนให้กว้างไกลทั่วถึงบุคคลทุกสาขาอาชีพผ่านโครงการและกิจกรรมย่อยต่างๆได้แก่โครงการพุทธทาสร้อยปีหนังสือดีร้อยเล่มโครงการพุทธบุตรพุทธทาสโครงการตามรอยเมธีร้อยปีพุทธทาสและโครงการประกวดต้นฉบับหนังสือนิทานสีรุ้งโดยเฉพาะโครงการพุทธทาสร้อยปีหนังสือดีร้อยเล่มนั้นได้คัดสรรหนังสือที่มีเนื้อหาสาระสำคัญและเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่เหมาะสำหรับจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้แล้วยังได้จัดทำรูปเล่มให้ดูมีสีสันโดดเด่นสวยงามน่าอ่านมากยิ่งขึ้นการมีธรรมะให้ทันแก่เวลาเล่มนี้อยู่ในชุดธรรมะฝึกใจซึ่งชุดนี้ประกอบไปด้วยหนังสือเป้าหมายของชีวิตการดำรงชีวิตที่ถูกต้องการทำงานเพื่องานการงานคือการปฏิบัติธรรมทำงานให้สนุกได้อย่างไรและวิธีฝึกสติสัมปชัญญะให้ทันขณะจิตการมีธรรมะให้ทันแก่เวลาเป็นหนังสือที่สอนให้คนเรารู้จักฝึกสติปัญญาให้รู้เท่าทันเวลาทางการงานซึ่งมีอยู่หลายระดับได้แก่ทันตามฤดูกาลทันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันแก่วัยในวงเล็บชีวิตและทันแก่ขณะจิตโดยเน้นไปที่การฝึกสติปัญญาให้รู้ทันขณะจิตเป็นหลักเพราะจิตจะเป็นตัวปรุงแต่งกิเลสและเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์นานับประการเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับจะนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีอีกเล่มหนึ่งสำนักพิมพ์สุขภาพใจสารบัญหน้า9การมีธรรมะให้ทันแก่เวลาหน้า11การมีธรรมะให้ทันแก่เวลาทางการงานหน้า13การมีธรรมะให้ทันแก่เวลาเกี่ยวกับบุคคลหน้า16ข้อที่1การมีธรรมะให้ทันเวลาในขณะจิตหนึ่งหนึ่งหน้า20ข้อที่2การมีธรรมะให้ทันเวลาในขณะที่จะกั้นกิเลสหน้า21ต้องรู้พฤติแห่งวิถีจิตเพื่อป้องกันการเกิดความรู้ผิดหน้า27พึงศึกษาให้รู้ทันถึงการปรุงแต่งของอายตนะหน้า29ให้รู้จักการปรุงแต่งของอายตนะว่าเร็วมากหน้า33การมีธรรมะให้ทันแก่เวลา
ต้องกระทำในขณะแห่งสัมผัสการมีธรรมะให้ทันแก่เวลาท่านนักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมะเสนอด้วยแผ่นดินเป็นครั้งที่8นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าการมีธรรมะให้ทันแก่เวลาขอให้ทบทวนใจความสำคัญของการบรรยายทุกครั้งที่แล้วมาให้มีความแจ่มแจ้งอยู่และติดต่อกันมาตามลำดับที่ว่าธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินก็หมายถึงแผ่นดินทางใจคู่กับแผ่นดินทางกายในด้านจิตใจคนเราจะต้องมีธรรมะเป็นแผ่นดินหมายความว่าในทุกแง่ทุกมุมต้องอาศัยธรรมะแล้วก็เหยียบยืนอยู่บนธรรมะหล่อเลี้ยงแวดล้อมไว้ด้วยธรรมะอย่างนี้เป็นต้นยิ่งกว่านั้นคำว่าแผ่นดินนี้ยังมีความหมายถึงความแน่นหนาคือว่าเป็นที่รองรับสิ่งต่างๆได้ไม่ว่ามันจะหนักสักเท่าใดแล้วทำแผ่นดินคือธรรมะให้มีความจำเป็นอย่างนี้เราก็ต้องจัดการกับแผ่นดินในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกันในฐานะที่เป็นหน้าที่ขอให้ฟังคำว่าหน้าที่นี้ให้ดีๆหมายความว่าเป็นหน้าที่ทุกอย่างล้วนแต่ต้องจัดการกับแผ่นดินหน้าที่จึงไม่มีอะไรมากไปกว่าจัดการกับแผ่นดินถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุทำมาหากินก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินอยู่ในบ้านเรือนก็เกี่ยวกับแผ่นดินแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องทางจิตใจต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับธรรมะซึ่งเป็นเสมือนกับแผ่นดินนั้นให้ถูกต้องในทุกแง่ทุกมุมอย่างที่กล่าวมาแล้วทีนี้ดูต่อไปก็ในข้อที่ว่าเรื่องทำหน้าที่นี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ผลจะต้องมีผลสมควรแก่การทำหน้าที่เสมอหน้าที่ในที่นี้เราจะจำกัดวงไว้เพียงหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทคือผู้มีความรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ต้องการมากไปกว่านั้นนี่คือการจัดการกับแผ่นดินกล่าวคือมีธรรมะให้ตรงตามหน้าที่ของพุทธบริษัทนั่นเองและหน้าที่ที่สำคัญที่สุดก็คือหน้าที่ในการทำธรรมะนี้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวกันจริงๆธรรมะที่อยู่ในตำราหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนั่นไม่สำเร็จประโยชน์คนไม่รู้ธรรมะก็ย่อมจะรู้สึกว่าธรรมะนั้นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเป็นคนรู้ธรรมะจึงจะรู้ว่าธรรมะนั้นอยู่กับเนื้อกับตัวในวันนี้จะได้กล่าวให้แคบเข้ามาว่าการทำหน้าที่นั้นต้องทำให้ทันแก่เวลาหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่าการมีธรรมะนั้นต้องมีให้ทันแก่เวลาควรจะเข้าใจกันได้ไม่ยากว่าการกระทำอะไรนี้ต้องทันแก่เวลาอย่างคนโบราณเขาพูดว่าวัวหายแล้วจึงล้อมคอกนี้คือความไม่ทันแก่เวลาในภาษาบาลีก็มีอยู่สั้นๆว่าคโนโวมาอุปจุจจคาขณะอย่าเข้าไปล่วงเสียซึ่งท่านทั้งหลายเลยตามตัวหนังสือว่าอย่างนั้นก็หมายความว่าขณะที่สำคัญที่สุดนั้นอย่าได้ผ่านไปเสียเลยให้เราใช้ได้ตรงตามความต้องการของขณะนั้นๆแล้วมีกันทุกชาติทุกภาษาในการที่จะเป็นผู้ฉลาดให้ทันแก่เวลา
การมีธรรมะให้ทันแก่เวลาทางการงานการมีธรรมะให้ทันแก่เวลานั้นยังมีเรื่องที่ละเอียดหรือลึกซึ้งที่จะต้องพิจารณากันอีกบางอย่างเพราะว่าคำว่าทันแก่เวลานี้มีความหมายได้หลายระดับไม่ว่าการงานหรือหน้าที่ระดับไหนต้องทันแก่เวลาทั้งนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์ถ้าจะกล่าวกันอย่างกว้างๆคือให้หมดไปทุกแง่ทุกมุมก็กล่าวได้สัก3อย่างว่าทันตามฤดูกาลทันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันตามขณะจิต 1. ทันตามฤดูกาลนี้ก็คงจะเข้าใจกันได้เพราะเราเคยเห็นการกระทำอะไรทันตามฤดูกาลกันอยู่ทั่วๆไปในโลกนี้ผิดฤดูกาลมันก็ไม่ค่อยจะได้ผลหรือบางทีไม่ได้ผลเลยเช่นการทำนาหรือทำอะไรที่ต้องเกี่ยวกับฤดูกาล 2. ทันตามสถานการณ์นั้นก็แล้วแต่ว่าใครมีเรื่องอะไรมีสถานการณ์เป็นอย่างไรของประเทศชาติก็มีของหมู่คณะบุคคลก็มีของบุคคลโดยเฉพาะก็มีตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกระทั่งของโลกทั้งโลกก็มีอย่างเดียวนี้โลกกำลังจะวินาศเพราะความเสื่อมทางศีลธรรมถ้าแก้ไขกันไม่ทันก็ต้องมีความวินาศนี่คือตามสถานการณ์ที่ใหญ่หลวง 3. ทันตามขณะจิตนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดที่เกี่ยวกับการมีธรรมะเรื่องธรรมะนี้เป็นเรื่องทางจิตจิตนี้มีเป็นขณะขณะมีลักษณะไวมากเขาคำนวณกันว่าไวยิ่งกว่าสายฟ้าแลบขนาดจิตหนึ่งยังน้อยหรือยังเร็วกว่าสายฟ้าแลบต้องมีธรรมะตามให้ทันขนาดจิตถ้าพลาดขนาดจิตนั้นไปก็มีไม่ได้บ้างหรือควบคุมไม่ได้บ้างถ้ามีธรรมะไม่ทันก็ไม่มีประโยชน์อะไรข้อนี้เองเป็นเหตุที่จะต้องพูดกันโดยละเอียดแต่พูดคร่าวๆก็ว่าทันตามฤดูกาลทันแก่สถานการณ์ทันแก่ขณะจิตเป็นหัวข้อกันลืมไว้ทีหนึ่งก่อนการมีธรรมะให้ทันแก่เวลาเกี่ยวกับบุคคลทีนี้จะดูที่เกี่ยวกับบุคคลส่วนใหญ่ที่สุดก็ต้องพูดว่าทันแก่ชีวิตอะไรที่มนุษย์ควรจะได้ในฐานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ก็ต้องได้ให้ทันในชีวิตคือทันแก่ชีวิตถ้าตายเสียแล้วก็ไม่ต้องพูดกันต้องให้ทันในชีวิตมันจึงจะมีประโยชน์ซึ่งทุกคนก็ควรจะนึกให้มากเพราะว่าเป็นความประมาทเหลือเกินที่ปล่อยให้สิ่งที่ควรจะได้ทันในชีวิตนี้มันไม่ได้ที่เป็นส่วนย่อยเข้ามาอีกก็ควรจะพูดว่าทันแก่วัยสำหรับบุคคลคนหนึ่งเรามักจะแบ่งเป็น3วัยปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยคนชราแต่ละวัยก็มีเรื่องหรือมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ทันแก่วัยวัยเด็กจะต้องทำอะไรบ้างถ้าไม่ทำให้ทันเสียแก่เวลาแล้วก็จะต้องลำบากอย่างที่เห็นกันอยู่คนที่อายุมากแล้วไม่ได้รับการศึกษาเพียงพอเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็ต้องลำบากเท่านั้นเองวัยเด็กควรจะต้องมีอะไรบ้างนั้นก็ดูให้ดีมีธรรมะให้ทันในวัยเด็กสำหรับเป็นธรรมะของเด็กนั่นก็คือ
มีการศึกษาเล่าเรียนพื้นฐานก่อนแล้วก็มีธรรมะประเภทศีลธรรมเป็นพื้นฐานแก่เด็กที่จะทำให้เขาเป็นคนมีนิสัยดีมีอะไรดีคือมีพื้นฐานดีนั่นเองเดี๋ยวนี้การศึกษาในโลกนี้กำลังบ้าบอที่สุดไม่ได้เตรียมไม่ได้มีไว้สำหรับให้เด็กๆมีนิสัยดีเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับจะเป็นผู้ทำความสงบให้แก่โลกเข้าใจว่าโลกนี้คงจะหาสันติสุขหรือสันติภาพได้ยากหรือจะไม่มีเลยก็ได้เพราะการให้การศึกษาแก่เด็กที่แล้วมาหรือในปัจจุบันนี้กำลังไม่ถูกต้องเพื่อสันติภาพดูจะทำให้เป็นผีชนิดหนึ่งซึ่งว่องไวในการที่จะทำอะไรๆตามอำนาจของกิเลสโดยเข้าใจผิดไปว่าเป็นผู้รู้มากเป็นผู้เก่งกล้าเป็นผู้อะไรต่างๆแต่แล้วมันไม่ได้เป็นไปเพื่อสันติภาพที่เรียกว่าอย่างฉลาดก็ฉลาดเพื่อความบ้าบิ่นเพื่อรู้มากเพื่อรู้แต่ในทางที่ตามใจตัวซึ่งจะดูได้จากผลของการศึกษาในปัจจุบันนี้ที่เขาเรียนจบการศึกษามาแล้วส่วนมากมีนิสัยอย่างไรมีจิตใจอย่างไรพูดได้ว่าเกือบจะไม่มีธรรมะกันเสียเลยถ้าถือเอาธรรมะตามแบบของพุทธบริษัทเป็นหลักส่วนมากมีความเห็นแก่ตัวมีความโลภมีความโกรธความหลงเป็นเบื้องหน้าเห็นแก่ประโยชน์สุขทางเนื้อหนังไม่รู้เรื่องของจิตใจถ้าเราไม่ให้การศึกษาที่ถูกต้องแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องพ้นวัยที่จะศึกษาแล้วก็ลำบากในเมื่อเป็นกันมากๆทั้งโลกนี้ก็เป็นความวินาศของโลกนั่นเองเรียกว่าไม่ทันตามฤดูกาลของโลกไปเลยอีกอย่างหนึ่งที่ว่าให้ทันกับความต้องการเฉพาะเรื่องที่พูดมาแล้วทันแก่วัยทันแก่ชีวิตทีนี้ทันแก่ความต้องการเฉพาะเรื่องมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายเฉพาะเรื่องนั้นนี้ก็มีขีดเวลาจำกัดซึ่งคนแต่ละคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันความต้องการก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นต้องยกไปพูดกันเฉพาะเรื่องเฉพาะคนซึ่งจะไม่ต้องพูดในที่นี้ที่เกี่ยวกับบุคคลก็เป็นอย่างนี้คือทันแก่ชีวิตของเขาทันแก่วัยของเขาทันแก่ความต้องการเฉพาะเรื่องของเขาข้อที่หนึ่งการมีธรรมะให้ทันเวลาในขณะจิตหนึ่งทีนี้เกี่ยวกับขณะจิตขณะหนึ่งนี่เป็นธรรมะมากขึ้นถ้าเกี่ยวกับขณะจิตโดยถือเอาขณะจิตเป็นหลักก็ต้องทำอะไรให้ทันกับการใช้สติสัมปชัญญะในชั้นแรกนี้ก็เกี่ยวกับทางอิริยาบถคือก่อนแต่เราจะเคลื่อนไหวที่มีการกระทำลงไปกระทำด้วยมือด้วยเท้าด้วยอะไรต่างๆที่เรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวเป็นอิริยาบถต่างๆนี้ต้องควบคุมไว้ด้วยสติสัมปชัญญะในการป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งต้องทันแก่เวลาการมีสติสัมปชัญญะนั้นส่วนใหญ่มันจะช้าไปเสียไม่ทันกับเวลาที่จะใช้สติสัมปชัญญะคือไม่สามารถจะใช้สติสัมปชัญญะได้เพราะมันช้าไปเสียในชั้นแรกชั้นหยาบชั้นต้นที่สุดที่เกี่ยวกับจิตนี่จะต้องทันในการที่ว่าจะมีสติสัมปชัญญะก่อนแต่จะเคลื่อนไหวอะไรลงไปจะไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขากระทั่งจะทำอะไรแก่ตัวเองจะยืนเดินนั่งนอน
เหล่านี้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมถ้าสติสัมปชัญญะมาไม่ทันแก่เวลามันก็ไม่มีสติสัมปชัญญะเราจึงทำอะไรผิดพลาดได้มากหรือได้ง่ายอย่างเช่นขี้ลืมนี้ก็เพราะสติสัมปชัญญะมาไม่ทันแล้วก็ไม่ค่อยสนใจที่จะฝึกกันเสียด้วยที่เรียกว่าฝึกสติสัมปชัญญะอย่างอานาปานสตินั่นแหละคือการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งหัดมีสติอยู่ตลอดเวลาในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้สึกอยู่แม้แต่จะเคลื่อนไหวอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนนี้ต้องทำอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะคนไม่รู้เรื่องนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องบ้าๆบอๆไม่จำเป็นที่ว่าทำไมจะต้องมาทำความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนไหวฉะนั้นจึงมีการเคลื่อนไหวผิดๆและมีการลืมเมื่อสติสัมปชัญญะตามธรรมดามีไม่พอเราต้องมีการฝึกเพิ่มให้มันพออย่างเช่นฝึกยกหนอย่างหนอเหยียบหนอที่เขาพูดกันอยู่มากนั่นแหละก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวหรือกำหนดลมหายใจทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าออกนี้ก็เป็นการหัดให้เป็นคนมีสติไม่ขาดตอนนี่เรียกว่าส่วนหนึ่งของเรื่องที่เกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับขณะจิตแต่ยังว่าหยาบอยู่แต่ทั้งที่หยาบอยู่อย่างนี้ก็ยังจำเป็นมากที่ทุกๆคนจะต้องสนใจเป็นพิเศษกันโลกลืมนี้ดีที่สุดคนมีอายุมากเข้าก็จะลืมอะไรมากเข้ากระทั่งจะลืมสติแล้วก็ตายไปด้วยการเผลอสติบางคนลืมปิดประตูแล้วก็ได้รับอันตรายเกี่ยวกับการที่ไม่ได้ปิดประตูบางคนเป็นคนขี้ลืมปิดประตูแล้วก็คิดว่าไม่ได้ปิดก็ต้องวิ่งมาดูว่าปิดประตูแล้วหรือยังถ้าคนไหนนอนแล้วนึกว่าประตูปิดแล้วหรือยังต้องจุดตะเกียงมาดูอีกทีหนึ่งนั่นคือคนที่เป็นอย่างที่ว่ามานี้เพราะว่าเมื่อเขาปิดประตูนั้นเขาไม่ได้มีสติเพื่อปิดประตูให้ลองไปหัดทำดูจะทำอะไรให้มีสติแล้วมันจะชัดอยู่อย่างนั้นไม่ต้องสงสัยว่าประตูปิดแล้วหรือยังหรือจะวางของลงไปที่ตรงไหนก็วางลงไปด้วยสติแล้วก็จะไม่ลืมว่าวางไว้ที่ตรงไหนพอนึกขึ้นจะเอาเมื่อไหร่ก็ไปเอาได้ทันทีมีบางคนหัวหมุนอยู่งุ่นง่านอยู่ไม่รู้ว่าวางพวงกุญแจไว้ที่ตรงไหนวางอะไรไว้ตรงไหนนี่เป็นคนที่ไม่ได้ฝึกสติไว้เสียเลยฉะนั้นควรหัดให้เป็นระเบียบถ้าเข้าประตูก็ต้องปิดประตูหรือถึงเวลาที่จะปิดประตูก็ต้องปิดให้สนิทให้เข้ารูปของมันที่ปิดประตูครึ่งๆกลางๆอย่างนี้เป็นคนใจลอยสิ่งต่างๆดังกล่าวนี้มีความสำคัญมากน้อยเท่าไหร่ขอให้ช่วยเอาไปคิดดูค่อยไปพิจารณาดูไปทดสอบดูที่มันทำให้คนเราเสียเวลาไปมากกระทั่งเสียหายไปก็มีไม่เป็นเพียงเสียเวลาหรือดูให้ดีแล้วก็ต้องจัดไว้ว่ามันเป็นปัญหาหรือเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันในการที่ไม่มีสติเพียงพอข้อที่2การมีธรรมะให้ทันเวลาในขณะที่จะกั้นกิเลสสตินี้ยังมีถึงเรื่องการปิดกั้นการป้องกันกิเลสอีกแต่เป็นชั้นละเอียดขึ้นไปฉะนั้นจะแยกไว้เป็นข้อที่2ว่า
ต้องมีธรรมะให้ทันในขณะจิตที่มีเกิดดับอยู่ในภายในนี้คือเรื่องที่ตั้งใจจะพูดกันโดยละเอียดในวันนี้ให้ทันกับขณะจิตซึ่งเป็นที่เกิดของกิเลสในภายในดังนั้นเราจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับจิตนี้ให้พอสมควรได้พูดมาข้างต้นแล้วว่าเรื่องขณะจิตนี่มันเร็วจนไม่รู้ว่าจะวัดกันอย่างไรต้องพูดว่าเร็วกว่าสายฟ้าแลบแล้วการที่กิเลสหรืออวิชชาที่เป็นแม่บทของกิเลสจะปรุงขึ้นในจิตก็เร็วเท่ากันฉะนั้นการที่เราจะไม่โง่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็มีความเร็วหรือโง่ได้เร็วมากเท่ากับขณะจิตบาลีใช้คำว่าตกตามหรือตามตกการตามตกของอวิชชานั้นเร็วมากจนถ้าจะเปรียบอุปมาก็คล้ายกับมันมีอยู่ในทุกขนทุกแห่งมันพร้อมอยู่ในทุกขนทุกแห่งเผลอไม่ได้พอเผลอมันเข้าผสมรอยทันทีถ้าจิตปราศจากสติคือเผลออวิชชาจะเข้าผสมรอยทันทีอวิชชานี้ก็แปลว่าปราศจากความรู้ภาวะที่ปราศจากความรู้นั้นจะเข้าผสมรอยทันทีที่ขณะจิตนั้นเผลอปราศจากสติฉะนั้นความรู้ผิดๆก็เรียกว่าอวิชชาเหมือนกันเพราะความรู้นั้นถ้ารู้ผิดก็มีค่าเท่ากับปราศจากความรู้จะเรียกว่าปราศจากความรู้ก็แล้วกันที่พูดนี้หมายถึงความรู้ที่ถูกต้องภาวะที่ปราศจากความรู้ที่ถูกต้องนี้จะไวในการที่จะเข้าผสมโรงกับจิตในขณะจิตแต่ละขณะซึ่งมันก็ไวอยู่แล้วฉะนั้นจึงป้องกันยากป้องกันไม่ใคร่ทันจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้แล้วก็ฝึกฝนกันในเรื่องนี้เป็นพิเศษต้องรู้พฤติแห่งวิถีจิตเพื่อป้องกันการเกิดความรู้ผิดต่อไปนี้จะเล่าเรื่องพฤติของจิตพอเป็นหลักพื้นฐานสำหรับเข้าใจเรื่องนี้กันก่อนก็เคยเล่ามามากแล้วเคยพูดมามากแล้วทุกๆคราวที่มีการอธิบายที่สำคัญแล้วก็จะต้องพูดถึงเรื่องนี้เสมอคือให้รู้ถึงพฤติของจิตที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในชีวิตประจำวันของคนเราชั้นแรกก็ต้องรู้ว่าเรานี้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีของสำหรับเป็นคู่กันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาคู่กับรูปหูคู่กันกับเสียงจมูกคู่กันกับกลิ่นเป็นต้นแต่ละวันแต่ละวันมีเรื่องของคู่6คู่นี้ทั้งนั้นแหละตลอดวันตลอดคืนไปแม้ฝันก็ได้เมื่อตาเห็นรูปก็มีพฤติของจิตเกี่ยวกับรูปได้ยินเสียงเกี่ยวกับเสียงได้กลิ่นเกี่ยวกับกลิ่นได้รสก็เกี่ยวกับรสได้สัมผัสผิวหนังก็เกี่ยวอยู่กับสัมผัสผิวหนังถ้าไม่มีอะไรเข้ามาในลักษณะอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องคิดรู้สึกขึ้นมาในใจเองเขาเรียกว่าธรรมารมณ์ซึ่งเป็นคู่กับมโนคือใจ6คู่นี้ก็ควรจะจำได้แม่นยำเพราะมีประโยชน์ต่อไปข้างหน้าอีกมากของ6คู่ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างในแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์ข้างนอก
มันไม่มีอะไรในวันหนึ่งวันหนึ่งนอกไปจากสิ่งเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างเช่นว่าตากับรูปมันมีโอกาสมากเหลือเกินแทบจะตลอดวันที่ตากับรูปจะถึงกันเข้าก็เกิดความรู้สึกทางตาขึ้นมาที่เรียกว่าจักษุวิญญาณหรือการเห็นทางตาที่เป็นหลักบาลีก็ว่าจะกะขุยะจะปะกิจจะรูเปจะอุปชะชะติจะกะขุวิญญาญาณังอาศัยจักษุด้วยอาศัยรูปทั้งหลายด้วยย่อมบังเกิดจักษุวิญญาณนี่เรามีตาแล้วก็มีรูปอาศัยกันย่อมเกิดการเห็นทางตาซึ่งเรียกว่าจักษุวิญญาณสามประการสามอย่างนี้คือตากับรูปกับจักษุวิญญาณถึงกันเข้าทันทีนี้ก็เรียกว่าผัสสะคือการกระทบตรงผัสสะนี้สำคัญมากจะมีสติสัมปชัญญะหรือไม่อวิชชาจะเข้ามาผสมโรงหรือไม่อยู่ที่ตรงนี้ทีนี้เพราะมีผัสสะอย่างนี้จึงมีเวทนามีความรู้สึกที่เป็นสุขหรือไม่เป็นสุขหรือกลางๆคือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆนี่เวทนามันมีอย่างนั้นพูดง่ายๆคือว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือยังเฉยๆคือเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยนี่เรียกว่าเวทนาต่อไปเพราะมีเวทนานี้จึงมีตัณหาคือความอยากไปตามสมควรแก่เวทนานั้นเช่นถูกใจมันก็อยากอย่างใดอย่างหนึ่งคืออยากได้อยากเอาไม่ถูกใจมันก็อยากอย่างหนึ่งอยากจะหนีไปให้พ้นหรืออยากจะตีมันให้ตายหรือมันอยากอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็อยากฆ่าเขาเสียถ้ายังไม่รู้ว่าอะไรแน่ก็มีความสงสัยเป็นต้นก็คืออยากเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยก็มีอุปทานมีอุปทานก็เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูผู้อยากคือเป็นเจ้าของความอยากนี่ก็ยึดถือสิ่งที่ตัวอยากก็เรียกว่าอุปาทานถ้ามีอุปทานรู้สึกเป็นตัวผู้อยากอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดภพเกิดชาติเกิดเป็นตัวกูของกูในความรู้สึกเต็มที่เรียกว่าชาติคือความเกิดในทางจิตวิญญาณทีนี้ก็มีความทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่รู้สึกมากระทบมันหนักด้วยความยึดถือถ้าอยากจะรู้ธรรมะในพุทธศาสนาให้ดีอย่างที่เรียกว่ามีรากฐานให้ดีให้มีประโยชน์ได้ในหลายๆแง่หลายๆมุมที่จำเป็นแล้วก็จะต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งไม่ใช่เพียงแต่พูดได้ท่องได้เท่านั้นต้องให้รู้สึกจริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าตากับรูปถึงกันเข้าเกิดการเห็นทางตาสามอย่างนี้ถึงกันเข้าเรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะจึงมีความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาเมื่อมีเวทนาจึงมีตัณหามีตัณหาจึงมีอุปาทานชื่อเป็นบาลีนี้สะดวกที่จะจำแต่ทั้งนี้ไม่ใช่จะต้องการให้ท่องภาษาบาลีให้เรียนบาลีเพียงแต่ให้รู้ว่ามันได้แก่อะไรความรู้สึกอย่างไรนี่ก็คงพอท่องได้ท่องว่ามีตามีรูปมีจักษุวิญญาณ
มีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานมีภพมีชาติมีความทุกข์ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนี้คือเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติของจิตในวันหนึ่งวันหนึ่งเรื่องทางเสียงก็เหมือนกันพอเสียงกระทบหูก็เกิดการได้ยินทางหูเกิดผัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเกี่ยวกับเรื่องหูเรื่องทางจมูกก็อย่างนั้นอีกเรื่องทางลิ้นก็อย่างนั้นอีกเรื่องทางผัสสะผิวหนังก็อย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าร้ายมากที่สุดเพราะว่าโผฏฐัพพะนี่มีอิทธิพลมากเรื่องกามารมณ์เรื่องเพศเรื่องอะไรโดยตรงนั้นก็อาศัยคู่นี้มากคือโผฏฐัพพะคือกายสัมผัสกับโผฏฐัพพะจนถึงฆ่าแกงกันไม่ยกเว้นกันกระทั่งแม้แต่บิดามารดากับลูกนี่ก็เพราะความรุนแรงของสัมผัสคู่นี้คือกายสัมผัสทางผิวหนังคู่สุดท้ายคือมโนกับธรรมารมณ์ไม่ต้องมีเรื่องอะไรมันก็เอามาคิดของมันเองได้พอคิดเรื่องอะไรได้ก็เกิดมโนวิญญาณขึ้นมาเมื่อจิตน้อมคิดไปถึงเรื่องหนหลังก็ได้แล้วได้สิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมารมณ์มโนคือใจอาศัยใจด้วยธรรมารมณ์ด้วยย่อมเกิดมโนวิญญาณความรู้สึกรู้แจ้งทางมโนขึ้นมาทำให้เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานภพชาติอย่างเดียวกันอีกทั้ง6คู่เป็นอย่างนี้แล้วคู่ที่เป็นปัญหาแก่มนุษย์มากที่สุดก็ดูจะเป็นเรื่องสัมผัสทางผิวหนังอันเป็นที่ตั้งของกามารมณ์คู่ทางตานี้ก็ไม่น้อยเพราะมันมีโอกาสมากกว่าทางอื่นแต่ที่ยึดเยื้อเรื้อรังก็คือคู่ทางใจทางมโนกับธรรมารมณ์นี้เพราะว่ามืดค่ำแล้วดับไฟแล้วมันก็ยังคิดนึกได้ไม่ต้องมาทางตาทางหูมันก็ยังรู้สึกคิดนึกได้เป็นอันว่าให้เข้าใจเรื่องทั้ง6คู่นี้ไว้ให้ดีๆเพื่อจะศึกษาเรื่องพฤติของจิตว่ามันไวเท่าไหร่พึงศึกษาให้รู้ทันถึงการปรุงแต่งของอายตนะทีนี้ก็อยากจะบอกต่อไปถึงความที่มันไวเท่าไหร่เป็นระยะระยะระยะแรกก็จะพูดว่าธาตุธาตุปรุงแต่งเป็นอายตนะขึ้นมาจนกระทั่งเกิดวิญญาณอย่างที่ว่าที่รู้สึกทางตาทางหูเป็นต้นธาตุปรุงแต่งอายตนะก็หมายความตามหลักพุทธศาสนาคือมีแต่ธาตุอยู่ก่อนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณนี้6ธาตุแล้วก็มีธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจนี้มีศักว่าเป็นธาตุอยู่แล้วก็มีธาตุข้างนอกคือธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุโผฏฐัพพะธาตุธรรมลมอีก6ธาตุที่เป็นธาตุพื้นฐานก็มีอยู่6ธาตุคือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนี้แล้วมันต้องได้ธาตุเช่นในกรณีที่จะเกิดความเห็นทางตา
ก็ต้องมีจักษุธาตุเข้ามาช่วยด้วยร่วมกันด้วยกับธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณอะไรนี้แล้วจึงจะเกิดจักษุอายตนะคือตาที่ทำหน้าที่เห็นรูปโดยเฉพาะในกรณีนั้นๆได้นี้เรียกว่าอายตนะคือตานั้นเพิ่งเกิดเมื่อธาตุทั้งหลายรวมทั้งธาตุตาด้วยปรุงกันขึ้นมาแล้วมันไวเท่าไรอย่างที่ตาเราเหลือบไปเห็นอะไรนี้มันไวเท่าไรการที่เห็นด้วยความสนใจจึงจะเป็นที่ตั้งของกิเลสนั้นมันไวเท่าไรนี้เอาแต่ในระยะที่ธาตุเหล่านี้ที่จะปรุงตาสำหรับเห็นขึ้นมาในขณะนั้นมันเร็วเท่าไรหรือว่าธาตุเหล่านี้ที่อาศัยโสตธาตุแล้วปรุงขึ้นมาเป็นหูทำหน้าที่ฟังเสียงในขณะนั้นมันไวเท่าไรหรือว่าธาตุที่จะปรุงขึ้นมาเป็นจมูกที่รู้กลิ่นในขณะนั้นทันควันนั้นมันเร็วเท่าไรคำกล่าวตอนนี้ขอให้รู้ไว้เสียด้วยว่ามันไม่เหมือนกับที่เรารู้เราเรียนกันอยู่ก่อนซึ่งเราเรียนกันมาแล้วฟังดูคล้ายกับว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอยู่ตลอดเวลานี่เพราะมันไวเกินไปจนเราไม่รู้ว่าเพิ่งเกิดในทางพุทธศาสนาเขาไม่ถือว่ามันเกิดแล้วอย่างนั้นแต่เขาถือว่ามันเพิ่งเกิดแม้ตามันก็เพิ่งเกิดหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เพิ่งเกิดเฉพาะเรื่องเฉพาะราวแล้วก็ดับไปแล้วผลัดกันเกิดฉะนั้นเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมกันไม่ได้ในฐานะที่ทำหน้าที่ทางนั้นๆแต่ว่าเรามีธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่ามีอยู่ตลอดเวลาคือมันพร้อมที่จะปรุงขึ้นมาให้ตาทำหน้าที่ให้หูทำหน้าที่ให้จมูกทำหน้าที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ข้างนอกนั้นก็เรียกว่าเป็นธาตุมันก็มีอยู่พร้อมตลอดเวลาแต่ถ้ายังไม่เข้ามาสมทบกันกับตาเป็นต้นนี้ก็ยังไม่มีความหมายมันมีอยู่โดยไม่มีความหมายการที่ธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายเราจะปรุงให้ตาหูทำหน้าที่ในขณะที่มีรูปหรือเสียงข้างนอกมากระทบนี้จึงจะเรียกว่ามันมีขึ้นมาแล้วมันไวเท่าไรขอให้คิดดูว่าการปรุงเช่นนั้นมันไวเท่าไรมันไวยิ่งกว่าสายฟ้าแลบไวจนหลอกให้คนโง่หรือให้พวกเรานี้โง่ไปว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาแต่แท้ที่จริงนั้นมันเพิ่งเกิดตาก็เพิ่งเกิดขึ้นในกรณีที่ตาเห็นรูปหูก็เพิ่งเกิดขึ้นในกรณีที่หูได้ฟังเสียงจมูกก็เพิ่งเกิดขึ้นในกรณีที่มันได้กลิ่นนี้จึงเรียกว่าเป็นหลักพื้นฐานที่จะเข้าใจพุทธศาสนาได้เพราะว่าเรื่องของกิเลสมันอยู่ที่ตรงนี้ให้รู้จักการปรุงแต่งของอายตนะว่าเร็วมากในชั้นแรกจะพูดถึงว่าธาตุทั้งหลายปรุงเป็นอายตนะขึ้นมามีตามีหูเป็นต้นนี้มันไวเท่าไรไปคำนวณดูซิมันเกิดวิญญาณขึ้นในที่สุด
เช่นการเห็นทางตาเกิดขึ้นไวที่สุดที่ตากระทบรูปแวบเดียวมันก็เกิดจักษุวิญญาณการเห็นของตาแล้วนี่สามอย่างนี้กระทบกันเป็นผัสสะนี้ไวเท่าไหร่นี่หมายถึงเราไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไรมีสัมผัสเมื่อไรด้วยซ้ำไปพอกระทบก็เห็นแล้วเป็นผัสสะแล้วทีนี้ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือรู้สึกถูกตาหรือไม่ถูกตานี่มันไวเท่าไหร่พอเราเห็นเราก็มีความรู้สึกถูกตาหรือไม่ถูกตาเสียแล้วเกิดเกลียดน้ำหน้าว่าน่ารักน่าเอ็นดูอะไรก็ตามมันไวถึงขนาดนี้การสัมผัสทางตาจะปรุงให้เกิดเวทนาทางตาขึ้นมามันไวเท่าไหร่เมื่อเราเห็นรูปที่น่ารักเราก็อยากได้หรืออยากอะไรเสียแล้วเมื่อเห็นรูปที่น่าเกลียดเราก็อยากอย่างใดอย่างหนึ่งเสียแล้วมันไวเท่าไหร่มันคล้ายๆกับว่ามันไม่มีช่องให้เรามีสติสัมปชัญญะได้เลยมันเกิดตัณหาเสียแล้วมันก็อยากเสียแล้วทีนี้มันก็เกิดอุปาทานเมื่อรู้สึกอยากอย่างนั้นอย่างนี้แล้วความรู้สึกปรุงเป็นชั้นอยากชั้นต้องการนี้มันไวเท่าไหร่เรียกว่ามันยิ่งกว่าสายฟ้าแลบทั้งนั้นเมื่อเกิดอุปทานแล้วก็แน่นอนว่ามีตัวกูของกูขึ้นมาแล้วก็โกรธรักอะไรโลภโกรธหลงอะไรเต้นเร่าๆอยู่หรือว่าไปตีไปด่าไปฆ่าไปอะไรเขาเสร็จแล้วเหมือนว่าคนที่เกลียดกันพอเห็นหน้ากันมันก็ฟันกันตายเลยยิงกันตายเลยนี่เราคิดว่ามันระยะเดียวเท่านั้นที่พอเห็นแล้วก็ฟันกันตายเลยฆ่ากันตายเลยแต่ที่จริงมันมีครบทั้งหมดนี้ตาเห็นรูปตาอาศัยรูปเกิดจากสุวิญญาณสามอย่างนี้ถึงกันเข้าเรียกว่าผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาคือว่าเกลียดหรืออะไรไม่ชอบตาแล้วเกิดตัณหาอยากฆ่ามันเสียแล้วก็มีอุปทานมีอะไรเสร็จหมดจนถึงกับมีการฆ่าเขาเลยทั้งหมดนั้นเสียอีกจะเท่ากับสายฟ้าแลบแวบเดียวแต่แบ่งเป็นตอนได้สัก10ตอนทีนี้ตอนไหนที่เราจะทำให้มีสติสัมปชัญญะให้ทันท่วงทีที่จะป้องกันความผิดร้ายหรือความทุกข์เหล่านี้ได้จะดูตอนไหนเพราะแต่ละตอนเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบแล้วเราจะเอาสติปัญญาสามารถที่ไหนมาหยุดสิ่งเหล่านี้ไว้ได้ซึ่งมันเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบถ้าตามหลักของธรรมะนี้ก็ต้องเรียกว่าจะต้องตั้งต้นกันเมื่อถึงขณะจิตที่เรียกว่าผัสสะขณะจิตที่เรียกว่าผัสสะนั้นคือที่ตาอาศัยรูปถึงกันเข้าแล้วเกิดจากสุวิญญาณสามอย่างนี้ถึงกันเข้าเรียกว่าผัสสะตอนนี้ผัสสะแหละสำคัญถ้าว่ามันไม่เกิดอวิชชาคืออวิชชาความไม่รู้ปราศจากความรู้ไม่เข้ามาผสมลงแล้วก็มันจะเกิดความรู้สึกที่เป็นสติสัมปชัญญะได้เพราะอวิชชาจะอยู่ด้วยกันไม่ได้กับสติสัมปชัญญะถ้าสติสัมปชัญญะมีอวิชชาก็ไม่มีถ้าอวิชชามีสติสัมปชัญญะก็ไม่มีนี่จะชิงเนื้อที่กันที่ตรงไหนเมื่อไหร่ก็ตรงที่ผัสสะถ้าเราอบรมมาดีหรือว่าเราเป็นผู้มีการศึกษาดีคิดนึกไว้ดีล่วงหน้าอยู่เสมอแล้ว
ในขณะแห่งผัสสะนั้นก็จะมีสติสัมปชัญญะได้เช่นตาเห็นรูปนี้ก็มีสติสัมปชัญญะมาด้วยพร้อมกับผัสสะนั้นฉะนั้นสติสัมปชัญญะนี้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้ทำไปในทางที่ผิดไม่ให้เกิดตัณหาไม่ให้เกิดอะไรทุกชนิดที่จะเป็นทุกข์แต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นก็มีอวิชชาเท่านั้นคือสภาพที่ปราศจากความรู้เรียกว่าอวิชชาเกิดขึ้นพร้อมกันไปในผัสสะนั้นก็เลยเป็นผัสสะที่ผิดคือตั้งต้นความผิดให้เกิดเวทนาที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือของกิเลสแล้วก็ไปตามเรื่องของกิเลสแล้วเป็นทุกข์ถ้ามีสติสัมปชัญญะมาทันควันในผัสสะนั้นก็ไม่มีอวิชชาก็เลยเกิดความรู้สึกถูกต้องติดตามมาเป็นลำดับแม้จะเกิดเวทนามันก็เกิดมาสำหรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราควรจะทำอย่างไรมันพาไปทางอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามคือไม่เป็นกิเลสไม่เกิดเหตุร้ายอย่างที่ว่าเมื่อตะกี้ถึงกับฆ่าเขาตายนั้นนี่คือเขาเงื่อนของการที่มีธรรมะให้ทันแก่เวลาแม้แห่งขณะจิตขณะจิตคือเวลาที่สั้นมากเรียกว่าสายฟ้าแลบแล้วเราพยายามมีธรรมะให้ทันแก่เวลาแห่งขณะจิตนั้นลองคิดดูว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดประณีตเท่าไรเร็วเท่าไรหรือว่าต้องใช้ความสามารถกันสักเท่าไรการมีธรรมะให้ทันแก่เวลาต้องกระทำในขณะแห่งสัมผัสจะพูดสรุปความก็ว่าเมื่อมีการกระทบของอายตนะคือขณะที่สำคัญที่สุดถ้าทำผิดก็ผิดถ้าทำถูกก็ถูกเมื่อตาเห็นรูปแล้วเกิดการเห็นทางตาขึ้นเมื่อหูได้ฟังเสียงแล้วเกิดการได้ยินเสียงขึ้นหรือจมูกได้กลิ่นแล้วเกิดการรู้สึกกลิ่นขึ้นลิ้นได้ชิมรสแล้วรู้สึกรสขึ้นกายสัมผัสผิวหนังกายได้สัมผัสสิ่งที่มากระทบผิวหนังแล้วเกิดความรู้สึกทางผิวกายขึ้นนั่นเรียกว่าผัสสะขณะแห่งผัสสะกระทั่งจิตระลึกนึกอะไรขึ้นมาได้ก็เรียกว่าขณะแห่งผัสสะทางใจผัสสะก็เลยมี6ในขณะแห่งผัสสะได้ผัสสะ1นั่นแหละคือขณะที่จะเป็นหรือตายกันในทางธรรมะฉะนั้นจึงต้องคโนโวมาอุปัจจคาขณะอย่าไปล่วงอย่าเข้าไปล่วงซึ่งท่านทั้งหลายเลยนี้เป็นพระพุทธภาษิตและภาษิตของใครต่อใครอีกเยอะแยะซึ่งตรงกันหมดนี่เป็นการสอนให้รู้จักธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่เร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบแล้วคนโดยมากก็จะยอมแพ้เสียคือสู้ไม่ไหวปล่อยไปตามบุญตามกรรมดีกว่านี่กลัวว่าจะเป็นกันอย่างนี้เสียโดยมากไม่พยายามฝึกฝนการมีสติสัมปชัญญะให้ทันควันให้ทันท่วงทีเมื่อมีผัสสะในทางใดก็ตามใน6ทางนั้นละก็ให้มีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นอย่าเปิดช่องว่างไว้ให้อวิชชาเกิดขึ้นทีนี้เราจะพูดกันให้ง่ายๆให้จำง่ายๆคือว่าเมื่อมีผัสสะทางอายตนะใดก็ตามใน6ทางนั้นมีผัสสะขึ้นมาแล้วควรจะเป็นวิชชาสัมผัสเรียกว่าวิชชาสัมผัส
คือสัมผัสด้วยวิชาซึ่งหมายถึงสติสัมปชัญญะอย่าให้กลายเป็นอวิชชาสัมผัสคือสัมผัสด้วยอวิชชาสัมผัสของอวิชชาสัมผัสโดยอำนาจของอวิชชาการสัมผัสทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกก็ดีกระทั่งสัมผัสทางใจก็ดีสัมผัสนั้นต้องเป็นวิชชาสัมผัสจึงจะรอดตัวคือมีสติสัมปชัญญะมาทันท่วงทีถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันก็มีอวิชชาสัมผัสซึ่งเป็นง่ายมากเพราะอวิชชาพร้อมอยู่ทุกเมื่อสภาพที่ปราศจากความรู้นี้คล้ายๆกับว่ามีอยู่ในทุกขนทุกแห่งแล้วก็ในสิ่งทั้งปวงฉะนั้นการที่จะแก้ไขหรือป้องกันสิ่งนี้จะต้องเก่งมากจะต้องรู้จักฝึกฝนให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก่อนมีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนับตั้งแต่หยาบๆเช่นว่าเราจะวางของเราจะปิดประตูก็หัดให้มีสติสัมปชัญญะไว้ก่อนนั้นมันเป็นกขกกาอะไรเบื้องต้นแล้วจึงจะเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาจนกระทั่งถึงกับว่าตาเห็นรูปก็มีสติสัมปชัญญะหูได้ยินเสียงก็มีสติสัมปชัญญะทันควันเสมอนี่ก็เลยป้องกันการเกิดแห่งอวิชชาสัมผัสนั้นๆได้เมื่อมีสัมปชัญญะเวทนาตัณหาก็เกิดไม่ได้แม้จะเกิดเวทนาก็จะเกิดไปในทางเป็นความรู้เป็นการศึกษาไม่เป็นเวทนาชนิดที่ว่ามาจากอวิชชาสัมผัสเพราะว่ามันเป็นเวทนาชนิดที่มาจากวิชชาสัมผัสเพราะฉะนั้นเวทนานั้นก็กลายเป็นเวทนาสำหรับศึกษาสำหรับรู้ความจริงสำหรับรู้ความถูกต้องสำหรับปฏิบัติถูกต้องแต่ถ้าในขณะแห่งสัมผัสนั้นมันเผลอไปอวิชชามันเข้ามาก็จะเป็นอวิชชาสัมผัสแล้วเวทนาที่มาจากสัมผัสชนิดนั้นก็จะเป็นเวทนาสำหรับกิเลสเสมอเพราะว่าเกิดมาจากอวิชชาก็เลยเป็นเวทนาที่ให้เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดทุกข์ไปเลยขอให้รู้ไว้ว่ามีการแยกทางเดินกันที่ตรงนี้คือตรงที่สัมผัสเรามีตามีหูมีจมูกลิ้นกายจะหลีกไม่พ้นที่จะไม่สัมผัสกันกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะธรรมารมณ์ในเมื่อสัมผัสแล้วนี้จะมีเป็นสองทางคือทางวิชาสัมผัสหรือทางอวิชาสัมผัสธรรมะนี้ต้องการให้มีวิชาสัมผัสแล้วก็ให้ทันแก่เวลาซึ่งมีอยู่เพียงขณะจิตเดียวซึ่งเร็วมากยิ่งกว่าสายฟ้าแลบจึงต้องฝึกกันเป็นการใหญ่ฝึกให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์การฝึกสมาธิภาวนานั้นมีอนิสงส์ให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ด้วยอย่างหนึ่งเสมอไปการฝึกอานาปานสติหรือสมาธิแบบอื่นก็ได้ถ้าฝึกตามเรื่องให้ถูกต้องของเรื่องนั้นๆแล้วจะเป็นการฝึกสติสัมปชัญญะด้วยเสมอเพราะว่าต้องมีสติสัมปชัญญะติดต่อไม่ขาดสายสมาธินั้นจึงเป็นไปได้เมื่อไปฝึกสมาธิเข้าโดยเฉพาะสมาธิในอานาปานสตินี้แล้วก็จะกลายเป็นคนมีนิสัยมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาคือพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะมีสติสัมปชัญญะจึงเกิดอวิชชาสัมผัสได้ยาก
มันง่ายที่จะเกิดวิชชาสัมผัสมีสติทันแก่เวลาอย่างนี้ทีนี้ปัญหาที่ประสบกันอยู่โดยมากก็เช่นว่าทำอย่างไรเราจึงจะไม่โกรธจะไม่บันดาลโทสะเรื่องโทสะดูจะเป็นปัญหามากที่สุดหรือเป็นปัญหาที่มันโผล่ออกมาข้างนอกให้คนเขาเห็นได้มากที่สุดและทำอย่างไรจึงจะป้องกันการเกิดแห่งโทสะได้หมายความว่าเขาจนปัญญาเพราะมันเกิดเร็วจนเขาไม่รู้ว่าจะป้องกันมันอย่างไรถ้าเราอธิบายกันแบบนี้เขาจะไม่ทนฟังด้วยซ้ำไปก็เลยปล่อยเลยตามเลยแม้พวกราคะคือความรักนั้นก็เหมือนกันมันก็เร็วเท่ากันกับโทสะเมื่อเห็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความรักพอสักว่าสัมผัสทางตาเกิดขึ้นแล้วก็มีความรักเกิดขึ้นมันเร็วมากพรวดเดียวไปถึงมีความรู้สึกรักนี้สำหรับอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความรักมันก็รักพรวดเดียวรวดเดียวไปถึงความรักอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโง่ความไม่รู้ความหลงมันก็รวดเดียวพรวดเดียวไปถึงความหลงคือความไม่รู้เท่าไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่มากระทบนั่นความไม่รู้เท่าทันในสิ่งนั้นเขาเรียกว่าความหลงมันก็เกิดขึ้นพรวดเดียวเป็นความหลงราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีรวดเดียวเกิดขึ้นเหมือนกับฟ้าแลบนี่ก็จะต้องฝึกสติสัมปชัญญะนี้ที่จะป้องกันไม่ให้รวดเดียวเป็นความรักรวดเดียวเป็นความโกรธรวดเดียวเป็นความโง่ไม่รู้เท่าทันสิ่งนั้นๆ นี่คือข้อความที่พูดว่ามีธรรมะให้ทันแก่เวลามีธรรมะอย่างในที่นี้ก็คือมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ให้ทันแก่เวลาซึ่งเร็วมากเร็วกว่าเวลาสายฟ้าแลบคือเวลาที่มีการสัมผัสด้วยอายตนะนั้นๆด้วยอารมณ์นั้นๆให้มีสติสัมปชัญญะให้ทันแก่เวลาที่มีการสัมผัสด้วยอารมณ์นั้นๆนี่เรียกว่าเป็นผู้มีธรรมะให้ทันแก่เวลาโดยแท้จริงแม้ว่าเวลานั้นจะมีสั้นมากชั่วขณะสายฟ้าแลบเท่านั้นก็ทำได้ทันขณะที่ธาตุทั้งหลายจะปรุงให้เป็นอายตนะเช่นตาที่จะทำหน้าที่เห็นขึ้นมานี้ก็เร็วมากแล้วแต่นี่มันยังไกลและไม่ค่อยเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับการศึกษานี้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่พอเกิดอายตนะเช่นตาสำหรับกระทบรูปจักษุวิญญาณแล้วมันมีการเห็นทางตาแล้วนี่เริ่มรู้สึกตัวที่ว่ามันต้องตั้งต้นแล้วเป็นจุดตั้งต้นแล้วเพราะว่าสามประการนั้นถึงกันเข้าแล้วเรียกว่าผัสสะผัสสะนี้จะเป็นผัสสะดีหรือผัสสะร้ายถ้าเป็นผัสสะดีประกอบอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะหรือวิชชาก็เป็นการศึกษาเป็นการรู้ว่าควรทำอย่างไรให้ถูกต้องให้ดีให้มีประโยชน์เป็นการศึกษาไปทันทีแล้วเป็นการกระทำที่ถูกต้องติดต่อกันไปถ้าเป็นผัสสะเลวผัสสะร้ายคือมีอวิชชาเข้าครอบงำแล้วก็ไม่มีทางจะรู้ก็รู้สึกนึกคิดไปในทางที่เป็นกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์ฉะนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสในขณะแห่งผัสสะนั่นแหละคือการมีธรรมะให้ทันแก่เวลาแม้ว่าเวลานั้นจะมีสั้นมากยิ่งกว่าสายฟ้าแลบนี่ขอให้สนใจเรื่องนี้
ซึ่งพูดกันสั้นๆเพียงคำเดียวว่าทันแก่เวลาแต่เป็นเวลาของขณะจิตซึ่งเร็วมากส่วนเวลาอย่างอื่นๆนั้นไม่ต้องพูดกันก็ได้เช่นทันตามฤดูกาลหรือว่าทันตามสถานการณ์นี้ก็ไม่ยากเพราะเห็นกันอยู่มันเป็นสิ่งที่มองเห็นกันได้แต่ให้ทันแก่ขณะจิตนี้ยากเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกได้ยากด้วยเอาล่ะขอให้ทบทวนกันไว้เสมอผมจะไม่พูดเรื่องอื่นในการบรรยายชุดนี้นอกจากจะพูดแต่เรื่องคำว่าธรรมะคำเดียวในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างนี้จำเป็นเหมือนกับว่าเป็นแผ่นดินสำหรับอาศัยอยู่แล้วก็ทำหน้าที่ที่เกี่ยวกับแผ่นดินนั้นให้ถูกต้องกระทั่งถึงว่ามีธรรมะเหมือนแผ่นดินนั้นให้ทันแก่เวลาแม้ว่าเวลานี้ที่นี้จะหมายเพียงขณะจิตซึ่งเร็วมากเหมือนกับสายฟ้าแลบพอกันทีสำหรับวันนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้